างสรรค์โดยโรงพยาบาลรามคำแหงสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างของผู้ป่วยโรคเบาหวานก็คือการเกิดแผลเบาหวานที่เท้าล่ะค่ะแต่ถ้าเราสามารถตรวจหาสาเหตุได้ล่วงหน้าก็จะช่วยให้ผู้ป่วยป้องกันและรักษาโรคนี้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะคุณหมอใจดีมีคำแนะนำมาฝากกันด้วยล่ะค่ะโรคแผลเบาหวานที่เท้าเนี่ยเป็นโรคที่ร้ายแรงโดยเฉพาะถ้าเกิดมีภาวะหลอดเลือดตีบตันที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับจะทำให้แผลลุกลามไปได้รวดเร็วแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยโดนตัดขาได้บ่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการคัดกรองนะครับคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดตีบตันซ่อนอยู่ได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ทำได้รวดเร็วโดยการตรวจวัดที่เรียกว่าการตรวจ ABI โดยการตรวจวัดความดันระหว่างขากับแขนนะครับซึ่งถ้าเกิดมีภาวะหลอดเลือดตีบตันซ่อนอยู่นะครับเราก็ทำการรักษาได้ทันท่วงทีครับถ้าเกิดมีการติดเชื้อนะครับเราก็ใช้วิธีการให้ยาฆ่าเชื้อนะครับร่วมกับการตัดเนื้อตายนะแต่ถ้าเกิดมีภาวะหลอดเลือดตีบตันซึ่งภาวะนี้เป็นอันตรายจำเป็นต้องทำการรักษาสมัยก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการผ่าตัดทำบายพาสเส้นเลือดนะครับซึ่งต้องใช้การผ่าตัดค่อนข้างใหญ่ปัจจุบันนะครับเราใช้วิธีการเจาะนะครับใส่สายส่วนเล็กๆ เข้าไปในหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทำการขยายหลอดเลือดจากข้างในนะครับคนไข้เนี่ยจะลงพยาบาลไม่นานแล้วก็เจ็บตัวน้อยครับแล้วก็สามารถที่รักษาแผลให้หายได้เหมือนกันรู้แบบนี้แล้วนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแผลเบาหวานที่เท้าแล้วนะคะขอขอบคุณคุณหมอใจดีจากโรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะ